ซ่อม5ลูก12บาทหรือว่าถูกสุดแล้วนะครับต่อเลยมันเป็นลูกกับหน้าเลยจะทานข้าวบ้านจัดสรรได้ไงแล้วหน้าเยอะเลยอีก3ข้อที่เหลือมันแพงของเล่นแล้วมันเด็กไทยไม่ธรรมดาเรื่องโง่ๆนี่ฉลาดไม่โง่ได้ไงวันเรียนหนังสือจันทร์ถึงศุกร์10โมงกลับไปบ้านเฉยไม่ไปโรงเรียนท่านปู่เห็นหลานก็ตกใจกูตั้งไอ้ยักษ์โอเมก้ารีบหลบไปรีบหลบไปครูมาตามแกถึงบ้านแล้วก็แกโดดเรียนหลานสวนปู่เลยปู่นั่นแหละไปหลบไปหลบหนูโทรลาครูบอกว่าปู่ตายหัวหายใจขัดขัดกันไหนโอ้เอออย่าไปว่ากันนะอาตมาโชคดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ค่อยมีใครไม่เคยมีใครว่าอาตมาพ่อแม่อาตมามีลูกทั้งหมด7คนนะท่านอย่ามองหน้าอาตมาเป็นเรื่องของเขา2คนเขารักกันมากเขาก็จัดหนักกันไปทำไมมีลูกเยอะเพราะเขาเป็นคนอีสานเกี่ยวอะไรกันครับชอบฟังหมอลำซิ่งเกี่ยวอะไรกันครับเรื่องนั้นเดินเรื่องนั้นเดินตามตามตามเอาแค่นี้พอตาเป็นคนดูเรื่องนี้มากกันไปเขาก็เลยมีลูกเยอะช่วงแรกชาย3โอ้ตอนนี้ชาย3หญิง3เป๊ะเวอร์ภาษาไม่รู้เรียกเป๊ะเวอร์เท่ากันเป๊ะชีวิตเจริญรุ่งเรืองพ่อมีโรงสีมีลานมันเศรษฐีบ้านนอกแม่ก็มีอาชีพกึ่งสุจริตกึ่งทุจริตโยมพอจะเดาออกขายหวยคนดินนะครับตายดินล้วนๆถูกน้อยถูกกลางจ่ายถูกมากไม่จ่ายเลยนโยบายของหวยใต้ดินเขาอยู่แล้วแต่จะส่งลูกไปเรียนอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้คิดเอาไว้แต่พอเด็กชายสมปองนครเดชสงเกิดมาเป็นลูกคนที่7ไฟไหม้บ้านโยมพี่หามาบอกคนแรกลูกคนที่7เกิดมาเตียหมดเลยนึกว่าแม่จะด่าเราภาษาจีนเขาเรียกอะไรนะน้องจุนตัวซวยครอบครัวกำลังดีๆมีแกมาแล้วทำให้ฉันต้องอับจนไม่มีคำพูดนี้ออกจากปากพ่อแม่ก็มาเลยpositive thinking 5,100 คนมีการวิจัยคนที่มองโลกในแง่บวกจะทำให้เขาปลอดภัยจากเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบเสียดายหลังๆแม่ตมามองโลกในแง่ลบ negative ท่านน่าจะ positive เหมือนเดิมแม่ตมาท่านคนไทยเป็น number 1นะ to be number 1นะอันดับหนึ่งของโลกเรื่อง positive thinking มีเรื่องเล่าว่าประเทศจีนคุณยินขึ้นลงไป100เมตรเจอสายโทรศัพท์เก่าฉลองทั้งประเทศแสดงว่าร้อยปีแล้วประเทศที่มีโทรศัพท์ใช้แล้วอเมริกาก็ไม่ยอมหยุดคุณดีที่ลงไปเป็น200เมตรเจอสายโทรศัพท์เก่าเช่นกันฉลองทั้งประเทศแสดงว่า200ปีที่แล้วอเมริกามีโทรศัพท์ใช้แล้วไทยเราก็ไม่ยอมหยุดเรื่องแบบนี้เป็นยอมกันไม่ได้คุณดีที่ลงไปเป็น300เมตรไม่เจออะไรเลยฉลองกันทั้งประเทศแสดงว่า300ปีที่แล้วประเทศไทยมีโทรศัพท์ไร้สายใช้แล้วธรรมดานะประเทศเรา